ากคุณชอบคอนเทนต์เกมสยองขวัญเกมผีเกมอินดี้และคลิปบันเทิงต่างๆมากมายอย่าลืมกด Subscribe ช่องนัทปิ่นโตเอาไว้ด้วยนะครับที่สำคัญหากคุณอยากดูคลิปแบบไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นแล้วล่ะก็นี่อย่าลืมสมัครเมมเบอร์ที่ปุ่มด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพียงแค่คุณเข้าร่วมคุณก็ได้เข้ารอบเพราะนอกจากจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายแล้วคุณยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากพี่นัททุกๆสิ้นเดือนด้วยนะครับพี่นัทเขาจับรางวัลแจกทุกสิ้นเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพพร้อมลายเซ็นหรือของกินของใช้ต่างๆมากมายที่พี่นัทเนี่ยไปซื้อมาด้วยตัวเองโอ้โหดีขนาดนี้อย่าลืมมาสมัครเมมเบอร์กันเยอะๆนะครับเจ็บคอทุกคนครับวันนี้คุณอาจจะหนาวหน่อยเพราะคุณกำลังจะโดนถลกหนังทั้งเป็นเกมนี้มีชื่อว่า Skin Dead Alive นะครับเป็นเกมอินดี้สยองขวัญที่ไม่รู้นะว่ามันจะถลกจริงหรือเปล่าแต่สไตล์ภาพของเกมนี้จะเป็นแบบพิกเซลเป็นแนวเรโทรใครที่ชอบกลิ่นเนี้ยกลิ่นเก่าๆกลิ่นแบบอินดี้เนี่ยก็น่าจะประทับใจกับมันได้ไม่ยากนะครับก็มาลองดูว่าเรื่องราวของ Skin Dead Alive จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่นัทจะลองโดนถลกให้ดูแล้วกันนะถลกนะไม่ใช่ถอกเข้าใจป่ะเราจะไม่ถอกหนังเราถลกหนังนะครับถอกเราใช้กับอย่างอื่นโอเคมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วใส่แว่น Optus ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะตอนนี้แว่น Optus Phantom ที่พี่ใส่รุ่นเนี้ยขาดตลาดตอนนี้มันก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษก่อนวันที่15ตุลาคมเนี้ยถ้าคุณทักไปที่เพจเขาแล้วบอกว่าจะสั่งซื้อพรีออเดอร์รุ่น Optus Phantom ที่พี่นัทใส่อ่ะครับผมเออคุณจะได้ส่วนลดเพิ่ม300บาทแล้วก็บอกว่านัทสิงโตนั้นมาลดไปอีก100บาทเป็น400บาทเฉพาะก่อนวันที่15นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องรีบลงคลิปนี้ให้ทุกคนได้รู้ไว้ก่อนเลยอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าถ้าไปซื้อปกติมันจะได้ใช้โค้ดพี่ก็ลดแค่ร้อยเดียวแต่ตอนนี้เขาลดให้เพิ่ม300ถ้าไปพรีออเดอร์นะก่อนวันที่15นี้นะแว่นดีๆอย่างเงี้ยไม่มีน็อตไม่มีอะไรแข็งแรงทนทานใส่แล้วเท่ใส่แล้วดูแบบดูหน้าเกาหลีขึ้นมานะครับส่วนพี่อย่าหน้าเกาหลีเหมือนกันนะครับผมเกาหลีเหนือนะครับผมอ่ะก็ไปสนใจก็ไปดูที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกันพี่นัทแตะไว้ให้แล้วนะครับอย่าลืมบอกเขาด้วยว่านัทปิ่นโตแนะนำมาลด100บาทนะเพิ่มเติมเข้าไปเรามาโดนถลกหนังกันนะครับกดเพลย์มันเป็นวันที่ฝนตกหนัก It was a rainy day ผมกำลังขับรถกลับบ้านบนทางหลวงหมายเลข8เป็นหมายเลข8ที่มีการตรวจ huh? นี่ไงมีคนตรวจจริงๆด้วยเอ้าไม่ใช่ครับมีคนใครบางคนมาขวางถนนเอาไว้ฉันก็เลยลงไปถามเพื่อดูว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เราเป็นคนหัวร้านด้วยนะเอ้าสิ่งเดียวที่ฉันจำได้ก่อนที่ฉันจะตื่นขึ้นมาในสถานที่นั่นก็คือฉันเห็นภาพบางอย่างในรถของเขาอะไรวะเนี่ยภาพอะไรวะเห็นดาวหกแฉกด้วยเนี่ยคือเราโดนหลอกครับโดนหลอกให้ลงไปโบกรถแล้วก็โดนล็อกคอจากด้านหลังนี่ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยฉันต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้กดคอนโทรลเพื่อคลานแล้วก็ยืนนี่ถ้าหากว่าอยากจะเพ่งดูใกล้ๆแล้วก็กด F เพื่อซูมเฮ้ยนั่นมันถ้าหากว่าเห็นมือนี้ขึ้นมาในจอกดคลิกซ้ายเพื่อสำรวจแบบนี้ทุกคนต้องใช้แสงสว่างในชีวิตของเขากด E เพื่อเปิดไฟฉายนี่คือเรามาอยู่ในที่อะไรวะเนี่ยแต่นี่แน่ๆนี่คือศพครับมันเป็นฆาตกรแน่เลยเนี่ยเฮ้ยออกตรงนี้ได้เว้ยพวกเราตรงนี้ออกได้เว้ยประตูล็อกก็ดีแล้วนั่นอะไรอ่ะโคมไฟเหรอแม่งจับกูมาขังในคุกใต้ดินเฉยเลยเฮียข้างนอกไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยมียายแมงมุมด้วยอ่ะจะโดนถอกหนังไหมเนี่ยถอกหนังสดคือชื่อเกมมีเสียงประตูเปิดครับเหมือนมันกลับเข้ามาดูหรือเปล่าก็ไม่ได้เปิดนี่ว่าหลอกกูป่ะเนี่ยชื่อเกมเนี่ยถอกทั้งเป็นนะครับถลกทั้งเป็นถลกหนังทั้งเป็น
แต่ว่ากูอยากจะตายก่อนนะถ้าก่อนจะถลกกูมึงฆ่ากูก่อนแล้วกันกูไม่ชอบโดนถกทั้งเป็นมันแสบอ่ะมันเจ็บอ่ะมันทรมานอ่ะจะดูจากสภาพศพเมื่อกี้ก็คือน่าจะโดนไปแล้วด้วยนะครับมาแล้วเฮียคนยังไม่มีตัวเฮี้ยมาลากในช่องแอร์วะเนี่ยอุ้ยเบาๆไปต่อข้างบนไม่ได้แล้วในกรณีที่นายต้องการกดชิปนายจะวิ่งได้นะกูว่าก็คงต้องการแหละโอ้แล้วมีหลอดสตามิน่าด้านซ้ายด้วยครับอ้าวไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยอะไรวะเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีเลยอะไรอ่ะมึงทำอะไรเนี่ยนั่นเลื่อยปะนั่นขาคนปะชิบหายเฮียเดี๋ยวกูจะได้วิ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่แค่ขาแขนหูอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้คือเพิ่งดูหนังฆาตกรมาครับดาเมอร์ที่มันแบบว่าฆ่าหันศพกินเนื้อคนกินอะไรเงี้ยแล้วดูนี่สิเหลืองไหมถามใจเธอดูโอ้โหมึงสะสมเป็นเชลเลยเม็ดครกโอ้โหไม่น่ารอดแล้วกูคุณแจเหรอได้กุญแจมาใช่ไหมโอ้ยแล้วแม่งไปไหนวะเนี่ยโอ้เลือดรถเข็นโอ้ยเฮียวะเนี่ยโอ้ยกูตกใจนึกว่าคนมึงอะไรเนี่ยมึงนับถืออะไรวะเนี่ยโอ้โหกี่คนแล้วเนี่ยกี่คนแล้วที่มึงทำอย่างเงี้ยอะไรอ่ะมีลายมือด้วยเนี่ยอะไรวะเนี่ย I will manipulate you to help him take off your skin and dive give it to him อะไรเนี่ยฉันจะช่วยฉันจะล้างสมองให้แกยอมมอบร่างกายเนื้อหนังให้กับเขาอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยล็อกแล้วไปได้หลายทางด้วยไม่น่าดีว่ะเฮียเกมแม่งมีปุ่มวิ่งให้ด้วยอ้าวเดี๋ยวนี่มันที่เดิมนี่ไอ้เงี้ยทำไมเป็นลูปอ่ะไม่เอาดิแค่นี้กูก็ไม่ไหวแล้วเด้อขังอะไรใครไว้เนี่ยอย่าทะลึ่งไปเปิดอะไรพวกนี้เลยจริงเดินผ่านไปเงียบๆก็พอไม่รู้แม่งขังเลยโอ้โหมึงคุกใต้ดินยอดเดอะฟาร์กได้หรอหมุนเองได้หรอคุณแจป่ะไม่มีด้วยหมุนมาทำไมก่อนเอ้าหมุนทำไมก่อนรบกวนประตูช่วยหมุนกลับเข้าไปข้างในเฮียเดี๋ยวกูวิ่งมาชนโอ้โหทุกที่ทุกเวลาทุกห้อง What the fuck is that เอาขยับได้ไงเนี่ยมึงมีผีด้วยเหรอโอ้ยเฮีย
รีบไปเอาห้องตันนี่กู What the fuck ประสิทธิโชคอะไรเนี่ยวิ่งเขาจะมาถลกหนังแกวิ่งไปไหนก่อนไอ้เหี้ยไม่โอ้ยสตามิน่าหมดจ้าสตามิน่าหมดแล้ววิ่งได้นิดเดียวเองนี่วิ่งได้นิดเดียวเองอ่ะขึ้นข้างบนกันเถอะปล่อยกูเฮียเอ้ยเอาล็อกไอ้สัตว์เอาล็อกกุญแจจากไหนเนี่ยเสียงเลื่อยมาเนี่ยเอาเมื่อกี้ไม่มีข้างล่างอ่ะทางลงมาจากไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันกึ่งๆแบบฆาตกรแล้วเสือกเป็นกึ่งๆผีหรือกูเมายาโดนมันมอมยาปะเนี่ย What the fuck โอ้โหล็อกอ้าวไอ้เหี้ยล็อกคู่เลยเวเนยเสียงอะไรวะเนี่ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตรงนี้ไม่เคยเจอนะครับมันไม่ดีละไม่ดีละมึงทำอย่างนี้กูไม่ดีละกลับไปกูเจอประตูอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไฟฉายอ่ะโอ้ยเฮีย you see himhe's watching มึงได้เจอมันแน่มันกำลังจ้องมองมึงอยู่กูไม่กล้าวิ่งเลยกูเก็บไว้วิ่งตอนแบบจำเป็นจริงๆสตามิน่ามันหมดเร็วมากล็อกอีกแล้วเนี่ยเป็นบ้าชอบให้เดินไปชนแล้วกับประสิทธิโชคไอ้สัตว์ประสิทธิโชคเวอร์ชันพิกเซลมึงมาแบบไหนกูก็ไม่ชอบมึงอยู่ดีอะล็อกทุกห้องตอนแรกเหมือนกูจะขึ้นไปข้างบนแล้วนี่ว่าทำไมตอนนี้กูมาเดินวนอยู่ข้างล่างวะเนี่ยมันมีไม้กางเขนด้วยอ่ะโอ้ยเสียงแบบเสียงหั่นเนื้อมีทางยุ่งทางแยกอะไรอีกไปตามเลือดเลยแล้วกันบีบหัวใจกูขนาดนี้ฆ่ากูเลยก็ได้ไอ้เฮ้ยเอากูคานเลยเนี่ยโอ้ย Soon you will be free อีกไม่นานมึงจะเป็นอิสระเอาเลยปล่อยกูไปในรูปแบบไหนก็ได้แต่ปล่อยกูทีโอ้โหสุดทางแล้วเหี้ยกุญแจโอ้ยเอาทำไมลงไปข้างล่างเรื่อยๆเนี่ยกูต้องหาทางขึ้นดิเดี๋ยวนะนี่มันห้องเดิมกูป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยกูหัวแล้ว I have managed to find the exit key I hid it in the vent before he caught me ฉันซ่อนกุญแจไว้ในช่องแอร์ไปทางไหนเนี่ยมึงซ่อนไว้ไอ้เหี้ย
มาแล้วไอ้สัตว์เร่งเครื่องมาแล้วห้องนี้แหละแต่มันยังไม่เห็นเราไม่ศพของแกไม่มีใครเคยค้นพบและวิญญาณของแกจะอยู่ที่นี่ตลอดไปสกินเดดอะไลฟ์มึงถูกถลกหนังทั้งเป็นกูปวดหัวเลยมันจบอย่างเงี้ยนะก็คือก็อย่างที่บอกอ่ะเจอกุญแจทางออกแล้วในช่องแอร์แต่คือออกไม่ได้ครับสุดท้ายก็ตายอยู่ในห้องใต้ดินของมันถูกมันเลื่อยแล้วก็ไปเป็นคอลเลกชันอยู่บนเชลฟ์ไม่รู้ว่าส่วนไหนของเราที่โดนแขวนไว้บ้างแต่ก็หมดเวรหมดกรรมสักทีความรู้สึกผมคือโอเคกูตายสักทีกูทรมานมากเลยตอนอยู่ในเกมแล้วความทรมานก็จะสิ้นสุดลงพร้อมกับโปรโมชั่นที่จะจบลงในวันที่15ตุลาคมนี้สำหรับแว่น Optus Phantom อย่าลืมนะครับใครอยากได้แว่นรุ่นนี้นะในราคาที่ดีมากๆเนี่ยไปพรีออเดอร์ก่อนวันที่15ตุลาในลิงก์ด้านล่างครับเป็นลิงก์เพจ Optus เข้าไปแล้วบอกว่าขอพรีออเดอร์นะครับจะใช้โปรโมชั่นนะเขาก็จะลดให้300บาทแล้วถ้าบอกว่านัดบินตัวนั้นมาลดอีก100บาทด้วยแล้วความทรมานสิ้นสุดลงจะมีแต่ความสุขที่รอคุณอยู่ในอนาคตกับแว่น Optus Phantom นะครับวันนี้นัดบินตัวขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับประสิทธิโชค